สีข้างถลอกรีวิวคุโรซากิอิจิโกะเด็กหนุ่มม.ปลายที่มีพลังในการมองเห็นวิญญาณเขาได้พบกับยมทูตที่มีชื่อว่าฟูจิกิลูเคียและชะตาชีวิตของเขาต้องพลิกผันทำให้เขากลายเป็นตัวแทนยมทูตบลีชเทพมรณะมังงะโดยอาจารย์ไทคุโบะตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2001จนถึงเมื่อปี2016รวมแล้วทั้งหมด74เล่มปัจจุบันได้มีการดัดแปลงแล้วเป็นแอนิเมชันในปี2004จนถึงปี2012และในปี2018นี้ Bleach เทพมรณะได้กลายเป็นไลฟ์แอคชั่นภาพยนตร์จอเงินกำกับโดยชินสเกะซาโตะที่มีผลงานไลฟ์แอคชั่นด้านแอนิเมชันมาแล้วไม่ว่าจะเป็น I Am Hero Death Note Light Up The New World รวมไปถึงอินุยาชิกิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีข้างถลอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Beast เทพมรณะกันบอกก่อนเลยครับว่าผมเป็นหนึ่งคนครับที่เป็นแฟนมังงะแฟนแอนิเมชั่น Bleach มานานมากแล้วพอสมควรและตอนประกาศไลฟ์แอคชั่นผมบอกเลยครับว่าผมใจหายมากๆเพราะผมกลัวว่ามันจะพังและมันจะเละแต่ผิดคาดครับหลังจากที่ผมได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไปผมบอกเลยครับว่านี่คือหนึ่งในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่เคารพงานต้นฉบับมากๆมีการนำฉากมีการนำเรื่องราวมาเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆอารมณ์เหมือนรูโรนิเคนชินซามูไรพาเนจอนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างให้เข้ากับความเป็นหนังโรงมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งต้นฉบับไปหลายๆคนที่เคยดูเคยอ่านมาก่อนผมบอกเลยครับว่าคุณดู Bleach Live Action เนี่ยคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนคุณจะเต็มอิ่มและคุณจะรู้สึกอิ่มเอมไปกับหนังที่สามารถดัดแปลงออกมาได้ดีผมบอกเลยครับว่าผมขนลุกหลายฉากมากๆทำออกมาได้ดีจนถึงขั้นดีมากครับแต่ยังดีไม่สุดในแง่ของภาพยนตร์แล้วก็ใครที่ไม่เคยดู Bleach มาก่อนคุณสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องหลายๆอย่างได้ดีมากนั่นเองสำหรับ Bleach Version Live Action เนี่ยทางผู้กำกับเองครับก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าทางตัวผู้กำกับครับก็อยากจะทำเป็นภาพยนตร์ไตรภาคแต่ในปัจจุบันครับก็หลังจากที่ฉายภาคแรกไปข่าวคราวก็ยังเงียบอยู่แต่หลังจากที่ผมมีการเช็คยอด of box office ของทางญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับรวมเงินไปอยู่ที่ฉายในโรงที่ประเทศญี่ปุ่น448ล้านเยนซึ่งสำหรับผมเนี่ยมองว่าก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับและก็มีสิทธิ์ลุ้นภาคต่อเหมือนกันเพราะว่าคะแนนและก็เสียงวิจารณ์หลายๆอย่างก็ไม่ได้ออกมาแย่ถือว่าออกมาดีในส่วนตัวสำหรับผมเองก็ถือว่าออกมาดีมากเช่นเดียวกันหนังนะครับอวยมาขนาดนี้ถามว่ามีข้อเสียไหมก็มีครับด้วยความที่อย่างแรกเลยครับคือสำหรับคนที่เคยตามออริจินอลมาก่อนก็อาจจะสังเกตว่ามีเนื้อเรื่องในหลายๆจุดที่หายไปนะครับแล้วก็จริงๆก็หายไปเยอะพอสมควรแต่ไอ้ตรงจุดที่หายไปเนี่ยมันเป็นจุดที่สามารถตัดออกได้แล้วก็รวบรวมมาเป็นเนื้อเรื่องเก่าที่เล่ารวบยอดใหม่ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวและสิ่งถัดมาที่หลายๆคนอาจจะงงครับคนที่ไม่เคยตามมังงะหรือว่าแอนิเมชันออริจินอลมาก่อนก็อาจจะมีการงงความสัมพันธ์ตัวละครในหลายๆจุดที่เอ๊ะทำไมต้องมีตัวนี้ทำไมตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีบทก็ได้คุณใส่มาทำไมแต่มันมีบทสำคัญในมังงะในพาร์ทหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่าเรื่องช่วงแรกๆอาจจะมีความงงนิดนึงเพราะว่ามีการรวบเนื้อเรื่องพอสมควรเหมือนกันในช่วงองค์หนึ่งเนี่ยผมมองว่าอาจจะติดขัดช่วงเปิดเรื่องนิดหน่อยแต่พอผ่านไปเรื่อยๆนะครับไปถึงช่วงเปลี่ยนผ่านจากองค์หนึ่งเข้าองค์สององค์สามเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหทำออกมาได้ดีและกินอารมณ์มากๆและสุดท้ายครับสิ่งที่ the best ที่สุดเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของฉากแอคชั่นที่ตอนแรกผมกังวลมากๆว่าฉากแอคชั่นของเรื่องนี้เนี่ยจะทำออกมาได้ดีไหมด้วยความที่แอนิเมชันเนี่ยมันก็มีความเวอร์เหนือจริงนิดหน่อยแต่ว่าผิดคาดครับในแง่ของไลฟ์แอคชั่นเนี่ยสามารถทำออกมาได้ดีมากๆสรุปคะแนนแล้วผมเอาเป็นให้อยู่ที่ 7.5 เต็ม10แล้วกันถือว่าทำออกมาดัดแปลงได้ดีครับดีมากๆเลยทีเดียวแต่ทำออกมาได้ยังไม่สุดถึงขั้นนะครับอาจจะเป็นด้วยความที่ว่าถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นหนังไตรภาคจริงๆผมมองว่าคะแนนนี้นะครับแล้วก็เนื้อเรื่องการเดินเรื่องแบบนี้เปิดออกมาได้ดีมากๆแล้วก็คาดหวังครับในส่วนตัวก็คาดหวังที่อยากจะให้มีภาคต่อตามมานั่นเองนะครับสำหรับรีวิวในวันนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นก็สามารถกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อที่จะคุยกับพวกเราสีข้างถลอกได้นะครับก็ทางแอดมินก็จะมาทยอยตอบกันให้ฝากไปกดไลค์ Facebook Fan Page ของสีข้างถลอกด้วยนะครับและสุดท้ายครับก่อนที่จะจากลากันไปเช่นเคยฝากคำว่าอุดหนุนลิขสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับสามารถอุดหนุนลิขสิทธิ์เรื่อง Bleach Live Action ได้แล้วตอนนี้นะครับที่ทางแอปพลิเคชัน Netflix เลยซึ่งนอกจากที่จะเป็น Live Action แล้วก็ยังสามารถดูอนิเมะ Bleach ก่อนนี้ผมไม่รู้ว่าอัพครบทุกซีซั่นหรือยังนะใน Netflix
ก็สามารถกดเข้าไปใน Netflix สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ